ทยเฉือนชนะมาลดีฟ 2-0 ประเดิมศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ฮากี้ติดปีกฟิลโกนาทีสุดท้ายพาอีเกิลส์บุกเชือดโคลฟ เทเลอร์เนบัสลุ้นลงเฝ้าสาวแทนอิเกคาซิยัสในเกมพบบาเซิลคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่16กันยายนนะครับอยู่กับคุณกิตติกรและผมชิตพลครับครับวันนี้วันอังคารใช่รอบแบ่งกลุ่ม Champions League กลับมาแล้วครับใช่ครับก็จะออกสตาร์ทเป็นเกมแรกในค่ำคืนนี้เรามีความเคลื่อนไหวมาฝากด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวช่วงค่ำของเราก็จะเกาะพรีวิวละเอียดขึ้นในความน่าสนใจของหลายๆเกมเช่นเดียวกับช่วงนี้โอ้มีกีฬาเยอะให้ติดตามเนื่องจากว่าเอเชียนเกมเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทั้งชายและหญิงก็เปิดทัวร์นาเมนต์ใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทีมฟุตบอลชายของเราลงสนามโปรแกรมเหมือนจะง่ายแต่เอาเข้าจริงนี้ต้องลุ้นไปถึงช่วงครึ่งหลังเลยทีเดียวครับก่อนจะเก็บ3คะแนนประเดิมนัดแรกมาได้ครับไปกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A อยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับมาลดีฟอินโดนีเซียและติมอร์เลสเตไทยประเดิมสนามก็เหมือนจะโปรแกรมง่ายๆนะครับเล่นกับมาลดีฟซึ่งที่ผ่านมาไทยเจอทีไรก็ถือว่าชนะได้ไม่ยากมาตลอดแต่ว่าเกมเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับนาที25ไทยมีโอกาสทักทายก่อนนะครับจังหวะขึ้นทางซ้ายของเกริกฤทธิ์ทวีการให้บอลที่ชนะทิพย์สงกระสินได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ว่าจบไม่คมเท่าไหร่ครับไปตรงตัวผู้รักษาประตูมาลดีฟจากนั้นนาที35ไทยก็มีจังหวะลุ้นประตูอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษบอลไปตกพื้นก่อน1จังหวะนี้เกือบจะได้ประตูเหมือนกันครับลูกยิงของพิรพัฒน์โนชยาแต่ว่าโมเมตซัสลานครับประตูของทางมาลดีฟยังปัดออกไว้ได้อย่างหวุดหวิดเลยจบครึ่งแรกเสมอ 0-0 นะครับท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในครึ่งหลังประตูที่ไทยต้องการก็ถือว่าได้มาเร็วนะครับเล่นครึ่งหลังไม่ได้5นาทีเกริกฤทธิ์ทวีการครับเปิดเตะมุมจากทางขวาข้ามมาให้นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมกองหลังจากบีซีเทโรสนะโขกเสียบตาข่ายครับก็ทำให้ปลดความกดดันไปได้เยอะทีเดียวแต่กว่าจะมาได้ประตูเพิ่มย้ำชัยนี่ต้องรอไปถึงท้ายเกมครับนาที83ครับประกรณ์เปรมพักลงมาเป็นตัวสำรองผ่านบอลให้กับอดิศักดิ์ไกรสอนได้แต่งบอลแล้วพอยิงเน้นๆกลางกรอบเขตโทษทำให้ไทยนั้นจบการแข่งขันนัดแรกด้วยการเอาชนะมาลดีฟไป2ประตู0คว้า3คะแนนได้ในที่สุดนะครับซึ่งโปรแกรมนัดที่2ของไทยจะเล่นกับติมอร์เลสเตในวันที่18กันยายนนี้และหากว่าเก็บชัยชนะนัดที่2ได้ก็จะการันตีในการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้อย่างแน่นอนนะครับหลังเกมมีมาฝากนิดหน่อยนะครับไปดูคอมเมนต์ของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโคซิโก้ก็บอกว่าทีมคู่แข่งอย่างมาลดีฟถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวนะครับซึ่งก่อนลงสนามเนี่ยทางฝั่งของโคซิโก้ก็พอทราบข้อมูลมาจากสตาฟโค้ชของลาวเหมือนกันนะครับซึ่งก็เคยแพ้กับมาลดีฟไปขาดลอยถึง1ต่อ6ซึ่งก็เป็นทีมชุด U23 ชุดนี้นะครับดังนั้นไทยก็จึงต้องเล่นแบบระมัดระวังเป็นพิเศษดังนั้นการเก็บ3แต้มได้ในการออกสตาร์ทนัดแรกถือว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่ว่าจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้แล้วก็ทำให้ทีมนั้นมีกำลังใจเล่นด้วยนะครับในการที่สุดท้ายแล้วก็ได้แต้มตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ทีมไทยยังต้องปรับปรุงโคซิโก้บอกว่าสำคัญเลยก็คือเรื่องของโอกาสการจบสกอร์นะครับเพราะว่าจากรูปเกมและโอกาสที่มีในเกมเมื่อวานนี้ก็เชื่อว่านักเตะไทยควรจะยิงได้มากกว่า2ประตูนะครับเราต้องการ3แต้มไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเด็กทุกคนก็ทำผลงานได้ดีนะครับผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในสายเดียวกันเมื่อวานนี้อินโดนีเซียเตะก่อนไทยนะครับในกลุ่ม E ก็ถล่มติมอร์เลสเตไป7-0นะครับดังนั้นตารางคะแนนในกลุ่ม E หลังจบนัดแรกอินโดนีเซียขึ้นจากฝูงก่อนนะครับด้วยผลต่างประตูที่เหนือกว่าไทยบวกแค่2ประตูครับการแข่งขันในกลุ่ม B ครับบังคลาเทศเฉือนอัฟกานิสถานไป1-0และอุซเบกิสถานนี่ก็พลิกล็อกนิดหน่อยนะครับทำได้แค่เสมอกับฮ่องกงไป1-1กลุ่ม Fเกาหลีเหนือแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับถล่มจีนขาดลอย 3-0 กลุ่ม G ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถล่มอินเดีย 5-0 และกลุ่ม H
ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับเวียดนามทีมในภูมิภาคเดียวกับบ้านเรานี่ก็สามารถเอาชนะอิหร่านได้ขาดลอยถึง4ประตูต่อ1เลยทีเดียวทีนี้ไม่ธรรมดากับเวียดนามใช่ครับผลฟุตบอลหญิงครับเมื่อวานนี้มีการแข่งขันในกลุ่ม A ทั้ง2มีแค่2กลุ่มนะครับกลุ่ม B ซึ่งทีมชาติไทยก็ลงเตะไปแล้วส่วนในกลุ่ม A จอแดนเสมอกับจีนไทยไป 2-2 และญี่ปุ่นเสมอกับจีนไป0ประตูต่อ0นะครับเป็นคู่เป็นกลุ่มที่ดูแล้วน่าจะสนุกเดี๋ยวเราจะไปกันที่สเปนครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเกมมันเดย์ไนท์ครับเดปอร์ดูอาคารุญญาก็บุกไปเอาชนะเออีบ้าน้องใหม่ครับ1ประตูต่อ0ครับซึ่งทางคอรุญญาครับต้องขาดลูคัสเปเรสกับเดียโกซาโลเมาครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ได้ลุยซินโยหายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายกลับมาช่วยทีมในขณะที่แนวรับครับก็ได้ซิดเน่ครับกองหลังวัย25ปีชาวบราซิลที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าประเดิมสนามเป็นเกมแรกครับเปิดเกมมาได้13นาทีครับทีมเยือนก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเลยนะครับซึ่งก็โดมินิเกสครับได้ยิงจ่อหน้าประตูทำให้ลาคารุญญาครับบุกมานำ 1-0 ครับแล้วก็หมดครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ก็ครึ่งหลังแม้ว่าเอบ้าครับจะมีโอกาสครับแต่ก็ทำประตูไม่ได้ครับก็จบเกมลาคารุญญาครับบุกไปเอาชนะเอบ้าถึงถิ่นครับ1ประตูต่อ0ก็เก็บชัยชนะเป็นเกมแรกในลีกได้ครับเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนครับหลังผ่านไป3เกมครับสำหรับลาลิก้าบาร์เซโลนาครับเป็นทีมเดียวที่สามารถเก็บชัยชนะได้3นัดรวดครับมี9คะแนนตามมาด้วยวาเลนเซียเซบีย่าแอตมาดริดครับที่มี7คะแนนแล้วก็เซลตาบิโก5คะแนนครับส่วนลาคอรุญญาครับกับเออีบ้าครับลาคอรุญญามี4คะแนนครับเออีบ้ามี3คะแนนก็หายสับสนไปทีมนึงนะครับหรือเรอัลมาดริดครับท้ายตารางครับจากบัวเลยครับเลวันเต้มี1คะแนนครับเอสปันยอล1คะแนนโคโดบ้า2คะแนนครับอัลเมเรีย2คะแนนแล้วก็ไรโยบาเยกาโน2คะแนนครับอัลเมเรียก็ยังหาชัยชนะไม่เจอครับส่วนเรอัลมาดริดอยู่อันดับ13ของตารางนะครับ3นัดมีแค่3คะแนนกาโชโซราอิตาลีมีมันเดย์ไนท์เหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้เป็นเกมระหว่างทีมเคียโวเวอร์เร่รับการมาเยือนของนาโปลีครับเล่นกันที่สนามมาร์กอันโตนิโอเบนเตโกดีครับโดยที่เพิ่งจะเป็นเกมสัปดาห์ที่2ของฤดูกาลเท่านั้นเองครึ่งแรกไม่มีโอกาสลุ้นทำประตูกันเท่าไหร่นักนะครับจนกระทั่งนาที18ทีมเยือนได้เฮก่อนครับเอรอสปิโนซาเปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ามาให้บาโลดิบาร่าครับยิงด้วยเท้าขวาไปย้อนไปที่เสาแรกติดผู้สาประตูราฟาเอลของเจ้าถิ่นก่อนจะไปกระรอนเข้าเท้าของฟรังโกวาสเกสที่ยิงดาบ2ซ้ำตุงตาข่ายทำให้ปาเลโมนำก่อน 1-0 นะครับจากนั้นนาที41ซินิซาอันเดอร์โควิชกองหลังทีมเยือนไปดึงฟาวลูกาโทนี่ในกรอบให้โทษผู้สินเจลกาล็อกคี้เป่าให้จุดโทษทันทีครับแล้วก็นี่ครับจังหวะลูกกลางอากาศนี่ก็ถือว่ากดดันคู่แข่งได้เยอะอยู่แล้วนะครับลูกาโทนี่ลุกขึ้นมาสังหารเองครับสำหรับกองหน้าตัวเก๋าอย่างลูกาโทนี่แล้วก็ไม่พลาดนะครับยิงไปคนละทางกับผู้สาประตูของปาเลโมทำให้เวโรนาตีเสมอกลับมาได้เป็น1ต่อ1จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับจากนั้นเกมครึ่งหลังเล่นไปจนถึงนาที77ครับเวโรนาพลิกขึ้นนำได้2ประตูต่อ1จากจังหวะนี้ครับทุลักทุเลเหลือเกินเป็นคานาจอติสทัสซิดิชเปิดบอลเข้ามาที่หน้าปากประตูแล้วเอรอสปิโนซามิดฟิลด์บาร์โมสกัดบอลไม่ดีครับสุดท้ายนี่ก็ไปโดนตัวเองเข้าประตูไปนะครับเป็นออนโกลูกนี้และกลายเป็นประตูชัยของทีมเจ้าถิ่นเวโรนาเฉือนชนะปาเลโมไปอย่างสนุก2ประตูต่อ1ครับไปดูตารางคะแนนของกาโชโซราอิตาลีนะครับหลังผ่านไปแค่2นัดแรกของฤดูกาลทีมที่เก็บได้6คะแนนเต็มมี3ทีมครับเอซิมิลานถือว่าออกสตาร์ทได้เยี่ยมเลยทีเดียวครับยูเวนตุสและโรม่านะครับ3ทีมนี้6แต้มแล้วก็ผลต่างบวก3ด้วยกันทั้งนั้นอันดับ4อินเตอร์มิลานครับ4แต้มอันดับ5ซามโดเรีย4แต้มเหมือนกันส่วนที่เล่นไปเมื่อคืนนี้อันดับ7นะครับก็คือเฮลลาสเวโรน่ามีอยู่4แต้มนะครับในขณะที่โซนท้ายตารางครับที่ยังไม่ชนะใครก็เอมโปลีปาม่า2ทีมนี้ยังไร้แต้มตามมาด้วยซัสซัวโลโตริโนและฟิออเรติน่าที่มีเพียง1คะแนนจาก2นัดมิลานนี่ยิงเยอะจริงๆครับฤดูกาลนี้ส่วนผลพรีเมียร์ลีกครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับฮาวซิตี้ก็เปิดบ้านเสมอกับเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ2ครับซึ่งฮาวซิตี้เนี่ยขึ้นนำถึง2ครั้ง2คราครับแต่ก็โดนตีเสมอหมดเลยครับก็มีผลอเมริกันฟุตบอล NFL มาฝากกันด้วยนะครับที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาฟิลาเดลเฟียอีเกิลกับอินเดียนาโพลิสโคคู่นี้ต้องไปตัดสินกันท้ายเกมด้วยเตะฟิลโกครับ
โดยที่อินเตอร์นาปอลิสโคก็ลงเล่นในถิ่นลูคัสออลสเตเดียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับเกมช่วงควอเตอร์แรกอีเกิลนำก่อนจากฟิลโกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นอเมดราชอมาทำทัชดาวน์คืนให้เขาได้สำเร็จก็จบควอเตอร์แรกเป็นเขานำอยู่7-3แต้มเกมสูสีขึ้นมาตลอดทุกควอเตอร์นะครับอย่างควอเตอร์ที่2เนี่ยเขาทำแต้มนำเพิ่มนะครับเก็บได้1ฟิลโกจากอดัมวินาเตอรี่แล้วก็บวกอีก1ทัชดาวน์ของแจ็คดอยส่วนอีเกิลมาเรียกแต้มคืนได้จากการเตะฟิลโกเท่านั้นเองครับจบครึ่งแรกในแต้มเริ่มห่างออกไปหน่อยครับเป็นอินเดียนาโพลิสโคหนีเป็น17-6คะแนนควอเตอร์ที่3เกมของเขายังเร่งไม่ขึ้นนะครับแม้ว่าจะเก็บแต้มเพิ่มจากการเตะฟิลโกเพียงครั้งเดียวขณะที่เกมของอีเกิลส์เร่งได้ดีขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อครับได้2ทัชดาวรวดเลยครับจากเลชอนแม็กคอยแล้วก็เดเรนสโปรเลสก็ทำให้แต้มมาขยับเท่ากันที่20-20คะแนนเมื่อจบควอเตอร์ที่3ครับทีนี้เหลือควอเตอร์สุดท้ายเสียงเชียร์ของทั้ง2ทีมนี่ก็ยังได้ลุ้นเฮกันอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากควอเตอร์แบ็คของทั้ง2ฝั่งในพยายามโชว์ฟอร์มทางฝั่งของแอนดรูลักคว้างบอลให้กับอามัดรัชชอเข้าไปทำทัชดาวโค้นำก่อนนะครับ27-20คะแนนแต่จากนั้นนิกโฟเลสครับมาคว้างบอลให้กับเชอร์มี่แมคเลนทำทัชดาวคืนได้เหมือนกันก็ทำให้แต้มไปหยุดเสมอกันที่27-27คะแนนซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือในโคบุกไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เสียเทิร์นให้กับอีเกิลซะอีกนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงนาทีสุดท้ายพอดีเป็นการชุดบุกชุดสุดท้ายของอีเกิลส์แล้วพวกเขาด้วยความที่เวลาเหลือไม่มากนะครับเลือกเล่นเตะฟิลโกเลยครับในระยะแค่36หลาแล้วก็เป็นโคดี้พาร์กี้ตัวเตะประจำทีมไม่พลาดครับในระยะนี้ก็สามารถเตะฟิลโกลูกตัดสินชัยให้ทีมพลิกเชือดโค้ชในนาทีสุดท้ายของเกมครับ30-27คะแนนก็สนุกสูสีครับนี่ครับนี่เป็นลูกเตะฟิลโกแล้วเป็นลูกเตะประตูชัยด้วยนะครับก็เป็นฟิลเลอร์ทางฟิลาเดลเฟียอีเกิลครับเอาชนะอินเดียนาโพลิสโคไป30-27คะแนนคืนนี้ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างที่เรียนไปเยอะแยะเลยนะครับช่วงหน้าเรามีพรีวิวแล้วก็ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลมาฝากด้วยช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ